คอร์สยาใบ้พอดแคสต์สวัสดีค่ะมินาซังโคนนิจิวะกลับมาพบกับพอดแคสต์โคโดยาใบ้กันอีกนะคะจำกันได้หรือยังคะโคตรยาใบ้เนี่ยค่ะอยากจะให้ทุกคนจำได้จังเลยนะคะชื่อนี้เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะ EP 9แล้วนะคะได้ข่าวว่าตอนกี่ตอนที่แล้วจำไม่ได้ละอากิพูดถึงเรื่องวงการ AV ในประเทศญี่ปุ่นไปได้ข่าวว่ายอดฟังดีมากเลยนะคะเราก็รู้สึกดีใจอะค่ะที่เราได้พูดแบบว่าเนื้อหามีสาระให้คนฟังนะคะได้มีความรู้เพิ่มเติมสำหรับวันนี้นะคะก็กลับมานะคะในหัวข้อที่คล้ายๆกันแต่อาจจะเหมาะกับสุภาพสตรีนะคะเพราะว่าสำหรับ EP นี้นะคะเราจะมาพูดถึงโฮสต์คุราบุหรือว่าโฮสต์คลับนั่นเองค่ะอาเกะอาเกะเอาละค่ะถ้าพูดถึงโฮสต์คลับอะไรคือโฮสต์คลับค่ะคือโฮสต์ก็ภาษาอังกฤษเนาะที่ไม่ใช่อเมริกาหรอกฝรั่งเวลาเขาเรียกแบบว่าขอใช้คำว่าเด็กดิ้งแล้วกันนะหรือว่าผู้หญิงที่มานั่งทานเหล้าด้วยให้บริการตามเล้าตามอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าโฮสเทสใช่ไหมคะแต่ผู้ชายเขาจะเรียกว่าโฮสต์ญี่ปุ่นก็เลยดึงมาแค่คำนั้นโฮสโตะนะคะคลับก็คือคลับค่ะก็สองคำนี้มารวมกันก็เป็นโฮสโตคุดาบุนั่นเองนะคะซึ่งถามว่าแล้วโฮสต์คลับมันเป็นสถานที่เอาไว้ทำอะไรยังไงอันนี้คือสรุปให้ง่ายๆเข้าใจเลยนะคะก็คือเป็นเด็กดิ้งที่เป็นผู้ชายนั่นแหละมันไม่ได้เป็นบริการอย่างที่หลายคนคิดนะคะว่าแบบเฮ้ยเอากลับบ้านได้หรือเปล่าอะไรนู่นนะไม่นะยิ่งคุณทำโฮสต์คลับเนี่ยบอกก่อนเลยว่าถ้าคุณเป็นโฮสต์เนี่ยถ้าอยากทำงานนานเนี่ยจะต้องไม่มีความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งกับลูกค้าอันนี้คือแบบว่าโฮสต์ทุกคนน่ะต้องแบบต้องปฏิญาณตนเลยว่าต้องทำให้สำเร็จแต่ก็มีบ้างแหละที่เราเห็นตามข่าวเนาะที่แบบว่าเผลอไปสนิทเผลอไปหลงรักเผลอไปอะไรซึ่งบางทีก็สวยงามไงคะเลิกเป็นโฮสต์แล้วก็แต่งงานชีวิตสวยหรูเป็นซินเดอเรลล่าหรือไม่ก็ไม่แน่ใจว่าใครเคยตามคดีที่แบบว่าเจอลูกค้ารักหนักจนแบบเอามีดแทงไหมคือมันก็จะมีเคสแบบนั้นด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเป็นโฮสต์ที่ดีจะต้องมีระยะห่างจากลูกค้าที่ดีนั่นเองเอ๊ะฉันจะพูดประเด็นดาร์กแบบนี้ตั้งแต่ต้นทำไมเดี๋ยวกลับมาก่อนนะคะเอาล่ะโฮสต์คลับเป็นสถานที่แบบไหนแล้วก็คนแบบไหนไปนะคะแล้วคนที่เป็นโฮสต์เนี่ยเขาได้ตังค์ยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะโฮสต์คลับของประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งบอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นร้านให้ผู้หญิงสุภาพสตรีเข้าไปใช้บริการนะคะซึ่งถ้าเป็นร้านที่แบบมีหนุ่มๆแล้วให้ผู้ชายเข้าไปบริการเนี่ยมันก็จะมีอีกแบบนึงแต่โฮสต์คุราบุโฮสต์คลับหรือว่ามีอีกชื่อหนึ่งเขาจะเรียกเลยว่า ladies club เอาไว้ให้ผู้หญิงเข้าไปซึ่งของผู้ชายเขาจะเรียกว่า men's club นะคะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นลูกค้าหลักๆคือเป็นสุภาพสตรีนั่นเองค่ะแล้วก็โฮสต์คลับที่แรกของประเทศญี่ปุ่นนะคะเกิดขึ้นในปี1965นะคะที่สถานีโตเกียวเป็นทางออกยาเอสึนั่นเองค่ะชื่อของโฮสต์คลับชื่อนี้นะคะชื่อไนโตโตเกียวไนที่แปลว่ากลางคืนแล้วก็โตเกียวนั่นเองค่ะแต่บอกก่อนเลยว่าคือทุกคนจะตกใจว่าเอ๊ะสมัยนั้นเนี่ยโฮสต์คลับสมัยนั้นเนี่ยเอ๊ะเขาดูแลเทคแคร์ลูกค้ายังไงจุดประสงค์คือมันจะออกเป็นแนวว่าคุณนายหรือว่าคนที่แต่งงานแล้วเขาจะแบบว่าโอ้ยสามีไม่มาแดนซ์ด้วยไม่ไปคาราโอเกะด้วยอยากแบบอยากได้ใครมาแบบมาช่วยเต้นเป็นเพื่อนสมัยก่อนการเต้นเป็นอะไรที่แบบสุดไงสมัยนี้คือดิ้งดังใช่ไหมสมัยก่อนคือแบบการไปคลับหรือการไปบาร์เนี่ยมันต้องมีการเต้นเต้นคนเดียวมันเหงาเขาก็อยากได้สถานที่ที่แบบว่าเฮ้ยมีคนมีพาร์ทเนอร์มาเต้นด้วยซึ่งตอนแรกๆของโฮสต์คลับจะเป็นแบบนั้นจะเป็นสถานที่ที่เหล่าคุณนายอ็อกซังนะคะจะไปเพื่อหาคู่เต้นคู่ร้องเพลงอารมณ์น่ารักไหมอารมณ์น่ารักไหมอยากเต้นซาลซ่าหาคนเต้นซาลซ่าพูดตรงๆฉันไม่รู้หรอกว่าเต้นอะไรกันบ้างแต่เอาเป็นว่าอยากได้แดนซ์พาร์ทเนอร์นะคะเขาก็จะไปที่โฮสต์คลับกันนั่นเองค่ะใช่มันเริ่มต้นแบบนั้นนะคะแล้วก็แน่นอนว่าลูกค้าส่วนมากก็จะเป็นสุภาพสตรีคุณนายนะคะแล้วก็ผู้หญิงที่มันก็ต้องมีตังค์นิดนึงอะเนาะคือสมัยเนี้ยเด็กๆก็มีไปนะแต่สมัยก่อนเนี้ย ก็ต้องมีฐานะนิดนึงค่ะถึงจะไปได้
เอาละค่ะเริ่มต้นแบบนั้นนะคะแต่ยุคสมัยก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะคะโฮสต์คลับก็ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นแล้วพอได้รับความนิยมเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบว่ามีเซอร์วิสเพิ่มขึ้นนะคะมีคนที่ดังเยอะขึ้นแขกที่ไปก็จะเริ่มหลากหลายขึ้นนะคะจนแบบว่าพอเข้าปี1967เนี่ยชินจูกุคาบุกิโจเนี่ยกลายเป็นแหล่งเขาเรียกไงคะเป็นจุดศูนย์กลางของโฮสต์คลับชื่อดังของประเทศญี่ปุ่นเลยบอกก่อนนะคะว่าส่วนอื่นจังหวัดอื่นก็มีนะแต่คาบุกิโจของชินจูกุเนี่ยมันกลายเป็นแบบสถานที่ที่แบบมีคลับชื่อดังเยอะนั่นเองค่ะเอ๊ะแล้วคลับชื่อดังเนี่ยหมายความว่ายังไงคืออย่างนี้โฮสต์บอกเลยว่าหน้าตาดีนะจ๊ะแล้วก็แน่นอนว่าการที่เขาไปทำงานเป็นโฮสต์เนี่ยก็มีรายได้จากการเป็นโฮสต์แต่ด้วยความที่หน้าตาดีเนี่ยหลายคนเขาก็จะเริ่มมีแบบว่าไซด์ไลน์เดี๋ยวนะงานหลักคือโฮสต์งานอื่นคือไซด์ไลน์นะอย่างเช่นไปเป็นนายแบบแมกกาซีนงงไหมงานหลักคือโฮสต์งานไซด์ไลน์คือนายแบบทำไมเขาคิดอย่างนี้เพราะว่าบอกก่อนเลยว่าการเป็นโฮสต์เนี่ยรายได้ดีโดยเฉพาะถ้าเป็นคนที่หน้าตาดีและมีชื่อเสียงเนี่ยคือโอ้ยรายได้ดีมากเพราะฉะนั้นการที่เขาจะอัพราคาเขาได้เรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะต้องมีแบบมีโซเชียลมีเดียนะคะแน่นอนต้องโพสต์รูปนู่นนี่นั่นก็ต้องมีสื่อต้อง PR ตัวเองนิดนึงการไปเป็นนายแบบหรือบางคนออกอัลบั้มบางกลุ่มนี่คือแบบว่าดังมากนะคะคือเมื่อก่อนจะมีอยู่คลับหนึ่งชื่อคลับ Prince นะคะอู้หูยดังมากออกอัลบั้มแล้วก็เอาตัวเด่นๆของคลับเนี่ยมารวมตัวกันร้องเพลงเป็นบอยแบนด์เลยคือแบบว่าคือสุดอะสุดจริงๆนะคะก็เพราะฉะนั้นก็คือนั่นหมายความว่านะคะพอเขาออกสื่อเยอะพอเขาออกตัวเยอะเนี่ยแฟนคลับของเขาก็จะเริ่มกว้างขึ้นไม่ใช่แค่คุณนายละตอนนี้มีสาวๆนะคะสาวออฟฟิศวัยรุ่นเข้าไม่ได้อันนี้ช่วยไม่ได้เนาะแต่ว่าก็คือสาวออฟฟิศหรือว่าสาวแบบตั้งแต่อายุ20 30คือแบบกลายเป็นว่าตลาดกว้างขึ้นนั่นเองค่ะส่วนวิธีอื่นนะคะที่คุณจะเสียตังค์โดยไม่รู้ตัวก็คือบางทีเนี่ยงานวันเกิดหรือว่าอีเวนต์เขามีอย่างเช่นว่างานวันเกิดของยูยะคุงทางร้านเขาก็จะจัดวันเกิดนู่นนี่นั่นและทีเนี้ยสาวๆที่เป็นโอชิฉันใช้คำว่าโอชิได้เลยไม่ต่างกับไอดอลหรอกคุณเปไอดอลแบบไหนอะสาวๆที่ไปโฮสอะเขาก็เปแบบว่าหนุ่มของเขาแบบนี้แหละค่ะสมมุติว่าน้องยูยะวันนี้เป็นอีเวนต์ของวันเกิดน้องยูยะแน่นอนค่ะสาวๆที่แบบว่าชิเมะหรอเป็นคนที่แบบว่ารักน้องยูยะก็ต้องไปซัพพอร์ตค่ะไปซัพพอร์ตโอ้โหแล้วแบบแม่ยกดีๆนี่เองเธอคือไม่ต้องห่วงเลยนะกระเป๋าเสื้อผ้าแบรนด์เนมเงินสดนู่นนี่นะบางคนซื้อรถให้เลยจ้าถามว่าเฮ้ยทำไมขนาดนั้นฉันก็ตอบได้คำเดียวว่าเขาเก่งไงเขาเอาใจเก่งจริงๆแต่บอกเลยนะว่าเอาใจเก่งในหน้าที่นี้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องถึงห้องนอนเลยนะทุกอย่างเกิดขึ้นในร้านหรือเต็มที่นะบางคนเขาออกเดทครึ่งวันให้อะไรให้ก็มีนะแต่ว่าไม่เพราะว่าทำไมรู้ไหมคะกฎเหล็กคือถ้าคุณมีอะไรกับลูกค้าเนี่ยบางทีลูกค้าบางคนจะแบบแฮปปี้และแซทิสฟายละฉันความหวังของฉันคือสำเร็จละแล้วเขาก็จะไม่มาที่ร้านอีกต่อไปจบไงมันก็ไม่เป็นบิสซิเนสไงเขาก็เลยแบบว่าพยายามมีระยะห่างให้ลูกค้าคิดถึงอะไรอย่างนี้ตลอดนู่นนี่นั่นแอบนึกออกแล้วใช่ไหมว่าทำไมเขาถึงไม่ได้ทำแบบนั้นเพราะว่าไม่เหมือนกับคลับผู้ชายอ่ะผู้ชายเขาไปความจริงเขาไม่ต้องคนเดิมก็ได้ป่ะแต่ผู้หญิงอ่ะไปเพื่ออะไรเหมือนไปหาแฟนอ่ะไปเจอคนนี้คนเดิมไปคุยกันอยากนู่นงุ้งยิ้งกันอะไรเงี้ยคือแบบสุดจริงมีอีเวนต์ของโฮสต์แล้วบางทีอีเวนต์ของคุณถ้าคุณไปจัดในบาร์เธอเอ้ยฮาเลมมากสมมุติว่าวันดีคืนดีแบบว่าเธออยากจะไปจัดวันเกิดที่บาร์เนี้ยไปปุ๊บเอ้ยที่คลับเนี้ยใช่ไหมบอกไปเลยยูยะคุงวันนี้วันเกิดฉันอยากจะแบบว่าฉลองวันเกิดที่นี่โอ้โหโฮสต์จากทุกมุมของคลับก็จะมาแบบว่านึกออกไหมมาแบบมาเฮให้คุณมาร้องเพลงให้มาเต้นมาอะไรคือแบบคุณเหมือนเจ้าหญิงอ่ะคุณเป็นฮาเลมเลยอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะแล้วก็เขาก็จะมีเมนูจ้ะคือเมนูธรรมดาที่คุณสั่งอ่ะเป็นไวน์เป็นเครื่องดื่มทั่วไปอันนั้นธรรมดาแต่ถ้าคุณรักคนนี้เนี่ยคุณจะเปคุณจะสั่งแบบว่าแชมเปญคุณจะสั่งไวน์ราคาแพงแน่นอนเขาได้เปอร์เซ็นต์อยู่แล้วล่ะแต่ว่าทุกครั้งที่คุณสั่งขวดเหล่านี้มาพอเปิดปุ๊บเนี่ยแทบจะแบบ
เซเลเบตอ่ะคือแบบทั้งร้านจะแบบเฮ้ ดอมเพลียออกแล้วอะไรเงี้ยตุ้มแบบแล้วเขาจะทรีตคุณแบบเป็นราชินีเลยอารมณ์ประมาณนั้นนะเฮ้ยเขามีเมนูอีกเยอะเมนูเป็นแบบวายพีระมิดนู่นนี่นั่นเขารังสรรค์ให้คุณหมดแล้วมันอยู่ในเมนูอย่าถามว่าราคาเท่าไหร่สำหรับฉันคือแบบหมดตัวหมดตัวจริงๆแต่บางคนเปได้เปไปอารมณ์ประมาณนั้นเนาะคือก็มีลูกค้าหลายแบบแหละแต่ถ้าดูจากอาการที่คนติดแล้วไปแล้วไปอีกเนี่ยฉันว่ามันต้องมีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าแค่การไปดื่มและก็การพูดคุยอย่างเดียวแน่ๆเลยอันนี้ก็เล่าให้ฟังแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้ไปเพราะว่าเก็บตังค์ไว้ยามแก่ก็ดีนะจ๊ะที่รักอารมณ์ประมาณนั้นแต่ก็เล่าให้ฟังนะว่ามันมีวงการแบบนี้อยู่ถ้าเกิดใครอยากฟังแบบว่าในเชิงลึกหรืออยากให้ไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวบอกมาคอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวไว้ทำกันบ้านแล้วมาเล่าให้ฟังอีกนะจ๊ะเอาล่ะสำหรับตอนนี้ฉันว่าฉันจะไม่พูดยาวแล้วเชียวมันก็ยาวจนได้นะคะจบเพียงเท่านี้ละกันใครสนใจหัวข้ออะไรอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะจ๊ะสำหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะมาตาบ๊ายบายฮูดี้พอดแคสต์ฮูดี้พอดแคสต์เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าฮูดี้